ประเด็นรักๆเลิกเลิกของหนุ่มพีชพัชระแล้วก็สาวนุชพนายางกูลกันบ้างดีกว่าต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ฝ่ายหญิงเปิดใจทั้งน้ำตาไปแล้วเกิดอะไรขึ้นชาวเน็ตไงเขาก็จับโยงกันไปต่างๆนานาว่าเป็นเพราะปัญหามือที่3หรือเปล่านะคะซึ่งหนุ่มพีชก็ออกมาชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวแล้วด้วยนะใช่แล้วค่ะล่าสุดหนุ่มพีชพัชระเขาก็ออกมาชี้แจงมีความเคลื่อนไหวผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวและมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram หลายๆข้อความถึงสาเหตุของการเลิกรากันในครั้งนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมไปหาคำตอบพร้อมๆกันได้เลยค่ะหลังนักร้องสาวนชพนายางกูลออกมายอมรับทั้งน้ำตาว่าลดระดับความสัมพันธ์กับอดีตคนรู้ใจพีชพัชระไฮโซหนุ่มทายาทมหาเศรษฐีเมืองไทยมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ไม่ขอลงลึกถึงรายละเอียดต้นเหตุของการเลิกราซึ่งก็ทำให้แฟนคลับที่ตามเชียร์คู่รักเด็กแนวต่างพากันเสียดายเป็นแถวพร้อมกับคำถามที่ชาวเน็ตตามล่าหาความจริงว่าต้นเหตุของรักร้าวเกิดจากอะไรโดยส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่เรื่องมือที่3จากฝั่งฝ่ายชายจนล่าสุดพีชพัชระได้ออกมาเคลียร์ข่าวดังกล่าวผ่านทางทวิตเตอร์ว่าขอร้องอย่านำคนอื่นมาเกี่ยวข้องกับการเลิกรากับนชขอแค่เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่าให้ต้องเสียความรู้สึกกับพี่น้องเลยรวมทั้งโพสต์ข้อความอย่างมีนัยผ่าน Instagram ส่วนตัวโดยข้อความแรกเป็นภาพของตัวละครจากการ์ตูนเรื่อง The Simpsons ที่กำลังนั่งฟังวิทยุพร้อมกับข้อความ Let me tell you something It is fun to listen to all the pundits predictions ผมจะบอกอะไรให้ฟังมันเป็นเรื่องสนุกที่ได้นั่งฟังผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาตามมาด้วยภาพเหล่านักแสดงฮอร์โมนพร้อมใจกันมองบนพร้อมแคปชั่นที่ว่ายังไม่ดึกเลยทำไมง่วงกันแล้วซึ่งก็ยากจะคาดเดาว่าเหตุผลของการโพสต์ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกระแสข่าวที่ชาวโซเชียลกำลังจับจ้องและวิพากษ์วิจารณ์ถึงสาเหตุของการเลิกราของพีทกับนชหรือไม่ก็คงต้องรอเวลาที่หนุ่มพีทจะออกมาชี้แจงความจริงจากปากของเขาเอง